Wrap Up12:08 น.โฆษกกระทรวงกลาโหมแจงกองทัพซื้อเฮลิคอปเตอร์คนละแบบกับเสี่ยวิชัยขออย่ากังวลทุกขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลจากกองทัพก่อน12:20 น.กองบังคับการปราบปรามรวบโจยิงอริดับย่านพระประแดงพบเคยทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายสาหัสมาก่อน12:37 น.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกจับบ่อนการพนันไฮโลหลังตลาดพระโขนงรวบตัวนักเล่น63ราย12:45 น.พลตำรวจโทสุทธิพงษ์เผยยังไม่มีคำสั่งย้าย5เสือสน.คลองตันเหตุบุกทลายบ่อนพระโขนงล่าสุด12:50 น.กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยเดือนตุลาคมต่างชาติลงทุนไทยอีก32รายเงินลงทุนกว่า 1,690 ล้านบาทจ้างงานคนไทย 1,107 คนNN News Wrap Up